ันนี้คุณใหม่จะมานักเรียนทุกคนเราเป็นนักเรียนซูเปอร์ฮีโร่วันนี้คุณครูคนใหม่จะมาที่โรงเรียนเราเฮ้ยยังไงได้ยินเสียงคุณครูเดินมาแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นงั้นเราไปเจอคุณครูคนใหม่กันเลยสวัสดีนักเรียนทุกคนย้าสวัสดีนักเรียนทุกคนคุณครูเนี่ยนะเป็นคุณครูคนใหม่ของที่นี่ชื่อคุณครูก็คือคุณครูทรงอย่างแบนอะไรเนี่ยทรงอย่างแบนวันนี้เป็นวันแรกนะนักเรียนคุณครูเนี่ยยังไม่รู้จักนักเรียนเลยเดี๋ยวงูจะให้นักเรียนนะแนะนำตัวทีละคนเริ่มจากเธอก่อนเลยเด็กหญิงยักษ์เขียวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนูดีค่ะแบนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอติมค่ะแบนสวัสดีครับผมชื่อน้องนายครับเพียร์โอ้ยอะไรเนี่ยพวกเธอจะมาแบ๊วๆอยู่นี่มันไม่ได้ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ยุคของการแบ๊วแล้วมันเป็นยุคทรงอย่างแบ๊วเอาอย่างนี้ครูจะให้พวกเธอแนะนำตัวใหม่ทีละคนแนะนำตัวแบบทรงอย่างเริ่มต้นเด็กหญิงยักษ์เขียวเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนูดีค่ะแบนมันต้องแบบนี้แบนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไอติมค่ะแบนช้อนแกงด้วยอ่ะแสดงว่าเธอเนี่ยแบดใช่ได้เลยนะแบดเดี๋ยวต่อไปเลยนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเริ่มตรวจเครื่องแต่งกายกันก่อนว่านักเรียนซูเปอร์ฮีโร่ของเราอ่ะแต่งกายถูกระเบียบหรือเปล่าอ้าวเด็กหญิงหนูดีไหนยืนขึ้นสิให้คุณครูดูหน่อยนี่อะไรอุ้ยเสื้อยืดสีชมพูไหนรองเท้าอุ้ยรองเท้าอุ้ยยูนิคอร์นอุ้ยตาแล้วอุ้ยเหม็นแบ๋วเหม็นแบ๋วมันไม่ได้นะเด็กหญิงหนูดีเด็กหญิงไอติมไหนดูสิกิฟอุ้ยใบแตงโมอุ้ยลูกดาวสีชมพูเอ้ยแบ๋วรองเท้าโอ้ยมีรูปอะไรเนี่ยวัวด้วยกูตายแล้วแบ๋วมากไม่ได้เด็กชายผมขาวรองเท้าเบนเทนโอ้โหไหนดูสิไหนทรงผมลูกวัวทรงผมลูกวัวน้อยไม่ได้ไหนเด็กชายน้องนายยืนสิเด็กชายเจ้าพญารองเท้าลายสไปเดอร์แมนไหนดูสิโอ้โหไหนทรงผมแต่ว่ามันดูธรรมดานะยังไม่แบดไม่ไหวเดี๋ยวครูจะจัดการเปลี่ยนแปลงโฉมพวกเธอให้เป็นนักเรียนทรงอย่างแบดเอ้าเดี๋ยวมาเริ่มที่เด็กชายสไปเดอร์แมนก่อนเลยมาเดี๋ยวครูจะทำการทรงอย่างแบดไม่เอาทรงอย่างแบดจะต้องเป็นทรงอย่างแบดแล้วเธอจะชอบอันนี้คือน้ำยาสักของครูนะนี่เดี๋ยวเรามาดูรอยสักของเด็กชายสไปเดอร์แมนกัน
โอ้โหเป็นยังไงบ้างเด็กชายสไปเดอร์แมนแบดไหมแบดเด็กชายขุนเขานี่โอ้โหเด็กชายขุนเขาทรงอย่างแบดบ้างเลยเย้เด็กหญิงหนูดีโอ้โหโอ้ทรงอย่างแบดนี่เด็กหญิงไอติมไหนดูสิให้ครูดูหน่อยโอ้โหใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้นักเรียนทุกคนก็แบดแล้วนะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองท่องสูตรคูณให้ครูฟังดูอยากรู้ว่าท่องสูตรคูณกันได้หรือเปล่าเอาใครท่องสูตรคูณได้ยกมือสองคนนี้ท่องได้ใช่ไหมไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อย2 1 3 3 3 4 3 3 6 3 4 8นี่กูว่ามันยังไม่ค่อยแบดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใหม่เอาแบบแบดๆโอเคไหมพร้อมกูนะ3 2 2 1 2 2 1 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 7 4 4 3 8 4 6 3 9 4 8 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4ตอนนี้ถึงเวลาอาหารว่างแล้วนะเดี๋ยวพวกเธอเอาอาหารว่างขึ้นมาแล้วก็กินกันเลยก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวหยุดอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยขนมลูกอมไอติมค่ะขนมลูกอมไอติมหยุดเลยถ้าเราจะเป็นนักเรียนทรงอย่างแบดเราต้องกินของว่างแบบแบบแบบ นี่ไงของว่างแบบแบบแบบสปาเกตตี้ลาเทียวลาเทียวใช่แล้วลาเทียวเท่านั้นที่คู่ควรกับทรงอย่างแบบของเราอ่ะจัดไปจะกินได้หูยดูท่าทางเผ็ดๆใช่ไหมนักเรียนอร่อยหุยอร่อยเหรอใช่แบนหรือเปล่าคะนักเรียนแบนเป็นยังไงคะจะเปิดได้ยังนั่งเหรเผ็ดเหรออุ๊ยนักเรียนเผ็ดมากเลยอะอะไรเด็กพวกนี้มันจะมาเผ็ดอะไรแค่นี้ไม่ไหวละเผ็ดสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่านะนักเรียนทรงอย่างแบดของเราวันนี้
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเมนเบ